อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธบ่ได้ว่าประเทศต่างๆอยู่ในภูมิภาคอาเซียนจึงว่ามีการเดินหน้าในการจัดซื้อจัดหาระบบอาวุธเข้ามาประจำการเป็นจำนวนหลายโดยนับตั้งแต่ที่สงครามคงแวดแยงระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนได้ประชุขึ้นเหตุให้หลายประเทศให้ความสำคัญในด้านของการยกระดับแสนยานุภาพทางทหารในการป้องกันตนเองให้สูงโดยการสั่งซื้อระบบอาวุธล็อตใหญ่ซึ่งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการสั่งซื้ออาวุธขนาดสูงเข้ามาประจำการเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นระบบอาวุธในข่ายของสหรัฐในข่ายยุโรปในฝั่งของอิสราเอลเกาหลีใต้รวมถึงในข่ายของจีนและก็รัสเซียโดยเฉพาะแม้ในกรณีกองทัพของไทยที่ได้มีการประกาศในการจัดซื้อเครื่องบิน6ครับลายฟูงใหม่เข้ามาประจำการซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเป็นเครื่องบิน6ครับลายแบบจัด39กิปเฮนในรุ่น E ที่มีการสั่งซื้อจากสวีเดนแต่ว่าการนำใส่คือบินหกครับลายในรุ่นจัด39กิปเฮน E ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศของไทยและก็เจ้าหน้าที่รับสูงหลายฝ่ายเขาได้มีการเปิดเผยและก็ให้สัมภาษณ์โดยเขาระบุว่าในแง่ของประสิทธิภาพของคือบินหกครับลายแบบจัด39กิปเฮนที่มีการสั่งซื้อในปัจจุบันมันมีความเหมาะสมสำหรับการนำใส่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนมีความเหมาะสมสำหรับการนำใส่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งบ่เกินความสามารถของเครื่องบินครับลายแบบจ้า39กิปเฮน E เมื่อมีการพิจารณาจากการนำใส่เครื่องบินครับลายของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรุ่นที่เป็นตัวท็อปของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็มีนับตั้งแต่แบบซู30 SME F18 Hornet และก็แบบ F15 EX เป็นต้นโดยเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของไทยระบุว่าเครื่องบิน6ครับลายเรานี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพที่เครื่องบิน6ครับลายแบบจ้า39กิปเฮนจะสามารถรับมือหรือต่อกรได้แต่ว่าในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านมีการสั่งซื้อเครื่องบินรบครับลายที่มีประสิทธิภาพสูงจากทั้งประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะแม้ในฝั่งของจีนและก็รัสเซียซึ่งในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยอาจจะบ่ได้มีความวิตกกังวลใจสำหรับกรณีเครื่องบินรบครับลายของจีนที่จะมีการนำใส่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากกองทัพอากาศของไทยเองประเมินว่าเครื่องบินรบครับลายของจีนยังมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าเครื่องบินรบครับลายในข่ายของทางตะวันตกหลายเท่าในแง่ของระบบเอวิโอนิกและก็ระบบเรดาร์แต่เครื่องบินรบครับลายที่กองทัพอากาศของไทยกังวลใจก็คือเครื่องบินรบครับลายในข่ายของรัสเซียที่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีการสั่งซื้อนำเข้ามาประจำการในอนาคตอย่างเช่นเครื่องบิน6ครับลายแบบซู 35S ตลอดถึงซู 57รุ่นใหม่ที่กองทัพรัสเซียมีการออกแบบพัฒนาขึ้นมาซึ่งเขาประเมินว่ามันมีขีดความสามารถที่สูงซึ่งสามารถต่อกรกับเครื่องบิน6ครับลายขนาดสูงของทางสหรัฐได้ซึ่งประเทศที่มีโอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายในรุ่นดังกล่าวเข้ามาประจำการก็คือกองทัพอากาศของเมียนมาและก็กองทัพอากาศของเวียดนามเนื่องจากประสิทธิภาพคือวินบครับลายแล้วนี่กองทัพของไทยประเมินแหละว่ามันค่อนข้างเยอะทันสมัยหรือว่าสมรรถนะของมันอาจจะสูงกว่า F16 ที่มีอยู่และก็แบบจ้า39กิปเฮนที่ใส่งานอยู่บอจะเป็นแบบ CD หรือว่า EF เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการรับมือหรือว่าต่อกรกับคือวินบครับลายแล้วนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะต้องมีการจัดหาเครื่องบินครับลายรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า F16 และก็แบบจ้า39กิปเฮน E ซึ่งกองทัพอากาศของไทยก็ได้เบิ่งไปถึงกรณีที่ทั้งสหรัฐบ่สามารถขาย F35 ให้กับพวกเขาได้ซึ่งแน่นอนว่าในกรณีดังกล่าวจะต้องเลือกซื้อเครื่องบินครับลายในรุ่นอื่น
ที่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกับซู35และก็ซู57ซึ่งมันก็มีอยู่หลายแบบทั้งจากค่ายของสหรัฐและก็ในค่ายของยุโรปโดยคือพี่นกครับลายแบบที่1ก็จะเป็นในรุ่น Eurofighter Typhoon ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยกลุ่มประเทศยุโรปเป็นการพัฒนาร่วมกันซึ่ง Eurofighter จัดว่าเป็นเครื่องบินรบครับลายที่มีประสิทธิภาพสูงในเจเนเรชั่นที่4บวกบวกซึ่งโดยส่วนตัวของทางแอดมินประเมินว่าเครื่องบินรบครับลายรุ่นดังกล่าวเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของยุโรปแต่ว่าปัญหาก็คือมันมีราคาค่อนข้างยับแพงแต่ว่าแบบต่อมาก็จะเป็นเครื่องบินรบครับลายในข่ายของยุโรปเช่นเดียวกันก็จะเป็นแบบ Dassault Lava ของฝรั่งเศสซึ่งรุ่นนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกับ Eurofighter Typhoon แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะต่ำกว่าเครื่องบิน6ครับลายในรุ่น Eurofighter Typhoon ซึ่งปัญหาสำคัญก็คือไม่รบครับลายทั้ง2แบบมีราคาค่อนข้างที่จะสูงซึ่งจะต้องใส่จ่ายงบประมาณที่หลายพอสมควรในการจัดซื้อจัดหาในแต่ละล็อตและอีกแบบหนึ่งที่กองทัพอากาศของไทยมีการกล่าวถึงและก็มีการเพ่งเล็งเอาไว้สำหรับการจัดหาในอนาคตในกรณีที่โบสามารถจัดซื้อ F-35 ได้ก็คือบินรบครับลายแบบ F-15EX จากบริษัท Boeing ของสหรัฐโดยในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของไทยเคยมีการหายสัมภาษณ์ซึ่งเขาระบุว่าในกรณีของการนำใส่คือบิน6กล้องกับอากาศของไทยต้องการคือบิน6ครับลายทั้ง3รุ่นก็คือแบบ F16 JAS39 Gripen และก็แบบ F15EX ซึ่งจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการโจมตีการป้องกันและก็การเฮ็ดสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆรูปแบบโดย F15EX เปรียบเสมือนการร่วมเอาคือบิน6ครับลายทั้งแบบ F16บล็อก70และก็แบบจัด39กิปเพนมารวมกันเหตุหายมันมีขีดความสามารถสูงทั้งในแง่ของการบรรทุกอาวุธซึ่งมีอัตราการบรรทุกอาวุธที่สูงที่สุดในบรรดาคือวินบครับลายของสหรัฐและสิ่งที่สำคัญก็คือระบบเรดาร์รุ่นใหม่ของมันเป็นระบบเรดาร์ AESA ซึ่งสามารถกวดจับได้ไกลกว่าคือวินบครับลายแบบ F16ซึ่งกองทัพอากาศของไทยประเมินเบิ่งว่ามันจะสามารถต่อกรหรือหับมือกันกับคือบินรบครับลายแบบซู35และก็แบบซู57ของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตได้อย่างแน่นอนในกรณีที่ F35 นั้นบ่สามารถยับเป็นจริงอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร